ี๋ยวนี้ที่ครัวบ้านเราเนี่ยทำแค่อาหารไม่บริการลูกบ้านก็คงไม่พอนะคุณผู้ชมเราคงต้องทำขนมให้รับประทานกันด้วยและหนึ่งในขนมที่ทำง่ายๆนั่นก็คือขนมเปี๊ยะคุณผู้ชมแต่มันน่าเบื่อนะคุณผู้ชมขนมเปี๊ยะบางทีเขาต้องเอาไปอบเสียเวลานานๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำคุณผู้ชมให้ทำขนมเปี๊ยะแบบจี้ในกระทะนะคุณผู้ชมใส่ก็น่ากินน่ากินแถมยังมีเคล็ดลับนะทำยังไงให้ขนมเปี๊ยะของเราที่จี้บนกระทะมีสีเหลืองสวยแล้วก็สุกเสมอกันมาฝากครับเริ่มจากการผัดไส้หมูเค็มโดยใช้กระทะไวทลักษ์3ชั้น24เซนติเมตร IH ด้ามเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้ดีผัดง่ายทำให้อาหารสุกทั่วถึงด้ามจับกระชับมือล้างทำความสะอาดง่ายและด้วยความที่เป็นกระทะก้นแบนสามารถนำเปี๊ยะลงปิ้งได้เลยไม่เหมือนกับตำรับโบราณมักจะนำขนมเปี๊ยะไปปิ้งกับกระทะเหล็กหล่อหนาๆเพื่อให้มั่นใจว่ากระจายความร้อนดีข้อดีของการใช้กระทะแบบนี้คือไม่ต้องกังวลว่าขนมเปี๊ยะจะมีสีคล้ำเป็นส่วนๆเพราะจะทำให้สุกเหลืองสวยตลอดทั้งชิ้นกระทะไวทลักษ์3ชั้น24เซนติเมตร IH ด้ามเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย